และรายการถนนวันหยุดนะคะก็ได้มีการทักทายสายตรงของพี่ทาทาเข้ามานะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่ทาทาค่ะเสียงเจ้ามาเชียวน้องจอย ก็เราอยากถามว่าเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้งานหนักไหมคะงานหนักมากค่ะค่ะแต่ก็น่าปลื้มใจนะคะที่มีเพื่อนๆคอยให้กำลังใจแล้วก็ติดตามชมผลงานพี่ทาทามาตลอดนะคะสีเนี่ยทาก็ปลื้มเหมือนกันที่มีเพื่อนๆน่ารักอย่างนี้โดยเฉพาะท่าเต้นรักกนี้เป็นยังไงบ้างคะดีใจนะคะที่เห็นคนเต้นได้นะคะมีคนเต้นได้พอสมควรเท่าที่ดูนะคะคือเจอกันก็อุ๊ยรักกนี้ก็จะเต้นที่ดูอะไรเงี้ยต้องใจเต้นดีอย่างเอ่ยได้แล้วค่ะน้องต่อเต้นได้แล้วค่ะได้ข่าวว่าตอนนี้มีสกู๊ปพิเศษให้พวกเราได้ดูกันใช่ไหมคะใช่ค่ะงั้นจอยกับเพื่อนๆทางบ้านไปชมสกู๊ปพิเศษที่พี่ทาทาเอามาฝากกันเลยนะคะสายด่วนของเรารายงานมาว่าขณะนี้ได้เกิดอาการใหม่ระบาดขึ้นสามารถพบเห็นได้ทั่วไปจากข้อมูลเบื้องต้นทราบว่าอาการนี้เป็นผลจากความสนุกของผู้ที่ได้ฟังเพลงสักกนิดของสาวน้อยมหัศจรรย์อมิตาทาทายังซึ่งเราขอเรียกอาการนี้ว่าสักกนิดฟีเวอร์กำลังฮิตค่ะแล้วก็เด็กๆเขาชอบมากเลยชอบท่าเต้นพิชาทาไหมคะชอบครับบอกว่ารักสักกนิดสักกนิดลิตเติ้ลมิชแคนนี่ก็เพราะลิตเติ้ลนิดเล่นเธอมาเพลงนี้เด็กชอบมากแล้วก็ชอบเต้นชอบร้องกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะบอกว่ารักสักกนิดสักกนิดลิตเติ้ลมิชแคนนี่ก็เพราะเด็กที่โรงเรียนเนี่ยจะเต้นเพลงนี้ได้อย่างเรียกว่า 80% ทีเดียวของเธอกับจังหวะมันๆแบบนี้เป็นใครก็คงอดไม่ได้ที่ต้องขยับตัวตามไปด้วยและนี่เองที่ทำให้ความแรงของเพลงสักกนิดพุ่งเข้าสู่ชาร์ตความนิยมอันดับหนึ่งอย่างรวดเร็วเรามาดูกันดีกว่าครับว่าเวลาที่เขารวมตัวกันสักกนิดเนี่ยมันจะเป็นยังไงเหล่านี้คงเป็นสิ่งที่สูดกระแสสักกนิดฟีเวอร์ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ได้เป็นอย่างดีเราคงต้องจับตามองกันต่อไปอีกนะครับว่านอกจากอาการสักกนิดฟีเวอร์ที่เกิดจากสาวน้อยมหัศจรรย์ทาทายังแล้วเธอจะมาสร้างปรากฏการณ์อะไรต่อไปอีกถึงวันนี้นะครับใครที่รู้ตัวว่ายังเต้นท่านี้กันไม่ได้แล้วก็ระวังเพื่อนล้อนะจ๊ะBoom.
ฉันต้องทนต้องคอยจนถึงเมื่อไรก่อนในใจที่เธอให้ฉันฉันเป็นแค่คนอยู่ข้างกายแล้วที่เธออยู่เพราะต้องการอะไรอยากจะขอถามสักหน่อยสิ่งที่เธอหวังในใจหากเธอต้องการคนอื่นแล้วมาคบกันทำไมอยากจะขอถามสักหน่อยหากว่ายังมีน้ำใจวันนั้นที่เธอบอกกันที่ว่ารักนั้นยังจริงอยู่เรากับเขากลับมาคืนดีกันแล้วดีใจได้ไหมอยากจะขอถามสักหน่อยสิ่งที่เธอหวังในใจหากเธอต้องการคนอื่นแล้วมาคบกันทำไมอยากจะขอถามสักหน่อยหากว่ายังมีน้ำใจวันนั้นที่เธอบอกฉันบอกว่ารักฉันยังจริงอยู่บ้างไหมอยากรู้ว่าใจเธอนั้นยังจะรักยังมีฉันอยู่บ้างไหมโอเคค่ะวันนี้ก็เป็นวันพิเศษมาตอนเช้าให้ดอกไม้คุณพ่ออย่างวันนี้แอร์ก็ทำนะคะคือตื่นมาตอนเช้าหอมแก้มคุณพ่อทีนึงให้ดอกไม้คุณพ่อสักดอกนึงแล้วก็บอกคุณพ่อว่ารักคุณพ่อแค่นี้คุณพ่อก็สักกันนิดแล้วบอกว่ารักสักกันนิดวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ทาทามากนะคะที่อุตส่าห์โพสต์อินสายตรงเข้ามาคุยกับรายการเราสวัสดีค่ะมิตาทาทยังค่ะ